ช่วยเกี่ยวผ้าด้วยคนหน้าคนระเบียบไหมพี่เป็นหนุ่มบ้านไกลขอฝากหัวใจOh,
สไตล์ย้อนยุคนะครับผมส่งท้ายในจังหวัดสามชาติขอให้นอนด้วยคนครับผมขออยู่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 ขอบคุณนะครับน้ำดื่มกันด้วยนะครับจากเจฟเฟอร์วิลกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณด้วยแล้วกันขโมยน้ำไหนมาด้วยโอ้โหเขาใช้คำว่าขโมยเลยนะอ๋อซื้อมาขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับน้ำมาซื้อมากระติกกับขโมยมาอ๋อโอเคนะขอบคุณกันด้วยนะครับผมแล้วก็มีงานเพลงนะครับที่คุณพี่ไพรินนะครับได้ขอเข้ามาครับบอกเป็นงานเพลงใต้ใต้ครับผมงานเพลงจะให้แล้วกันนะครับในส่วนเราถัดไปนะครับผมแล้วก็สำหรับในค่ำคืนนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ 23:30 นะครับจะเป็นการแก้บนนะครับผมในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับการบนบานสารกล่าวกันไว้นะว่าถ้าฟ้าฝนนะครับไม่ตกลงมานะจะมีการแก้บน9รอบ9ผลงานเพลงนะครับผมในช่วงเวลา 23:30 หรือว่า 5:30 นั่นเองนะน่าจะเป็นอีก1รอบในสไตล์งานเพลงเพื่อชีวิตกับพวกเรานะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดเป็นรอบแก้บนนะครับผมเรียนเชิญนะครับในรอบนี้นะครับมาร่วมสนุกกันได้ทุกคนทุกท่านเลยนะน่าจะมีการใช้บัตรใช้ตั๋วกันแล้วครับผมสำหรับท่านที่ซื้อบัตรเหมากันไว้ในช่วงหัวข้ามก็สามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้ในทุกๆรอบเลยนะครับผมเนื่องด้วย100บาทก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากไว้ด้วยกับงานดีๆนะในวันที่19ตุลาคมนะครับและในวันที่20กันด้วยนะครับกับงานฉลองนะครับตั้งองค์กฐินนะครับที่วัดร่องระกำกันด้วยอย่างนี้นี่เองนะครับในวันที่19นะครับตุลาคมนะและในวันที่20นะจะเป็นการถวายผ้ากฐินนะครับผมช่วงเวลานะครับบ่าย 20:00 ตรงหรือว่า 14:00 นนั่นเองนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะรอบนี้งานเพลงตามคำขอนะครับเดินทางสู่ภาคใต้กันสักหน่อยนะเริ่มต้นในรอบนี้กับน้องๆแล้วกันครับ